G-Will Advice Asrock King IT Network X-Shot สวัสดีครับวันนี้โอทอคโซนทีวีนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งานของ Asus ซึ่งเป็นงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Zenfone 3 Max Series ที่ผมถืออยู่นี้นั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Zenfone 3 Max Series นี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ที่อึดมากๆนะครับโดยสามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายได้ยาวนานถึง38วันเลยทีเดียวนอกจากแบตเตอรี่ที่อึดมากๆแล้วก็ยังมีกล้องนะครับที่มีคุณภาพที่ดีอีกด้วยโดยมาพร้อมกับเทคโนโลยี Tri-Tech Auto Focus ของทาง Asus รวมถึงการโฟกัสด้วยเลเซอร์แบบ Face Detection อีกด้วยรวมถึงก็ยังมีการถ่ายภาพแบบวิดีโอนะครับด้วยระบบกันสั่น EIS ด้วยครับจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นตามผมมาดูเลยครับสวัสดีครับผมฟิล์มนะครับจากบริษัท Asus ชื่อจริงชื่อภาพศิลป์นะครับทำอยู่ในส่วนของ Digital Content Creator ครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงตัวของ Zenfone 3 Max ให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันนะครับ Zenfone 3 Max ตัวเนี้ยนะครับ 5.5 นิ้วเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับจากบริษัท Asus ก็หลักๆเลยครับเน้นคำว่า Max ก็คือแบตเตอรี่อึดครับตัวนี้ให้มา 4,100 มิลลิแอมป์ซึ่งผมก็ชอบใช้เขาตรงที่ว่ามันสแตนด์บายได้นานมาก720ชั่วโมงแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือผมเป็นคนชอบฟังเพลงฮะก็คือจะฟังเพลงได้แบบชาร์จครั้งเดียวนะ72ชั่วโมงกันเลยแล้วทีนี้ครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันเด่นในเรื่องของกล้องครับในราคาคุ้มค่าคุ้มราคาคือ 7,990 เนี่ยได้กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง16ล้านซึ่งเจ้าตัวกล้องเนี่ยนอกจากความชัดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เลเซอร์โฟกัสและ Tri-Tech AF มาก็ทำให้แบบโฟกัสภาพได้เร็วภายใน 0.03 วินะครับบางทีผมก็ชอบไปถ่ายวิดีโอครับพวกผมก็ชอบทำรีวิวอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ถ่ายวิดีโอแล้วกันมือสั่นได้ดีมากเพราะเขามี EIS ครับระบบ Electronic Image Stabilizerถ่ายวิดีโอมานี่ภาพนิ่งเลยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยโดยส่วนมากซื้อสมาร์ทโฟนมาสักหนึ่งเครื่องเราก็ชอบเล่นเกมกันเนอะนะครับตัวนี้ก็จะให้ CPU ผมชอบมากเลยนะครับจะเป็นส่วนของ Octa Core ของ Snapdragon ที่ประกบคู่กับ RAM 3ครับผมก็เล่นแบบพวก Real Racing Assault 8อะไรเงี้ยลื่นสบายๆแต่ที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการของเขานะครับเขาใช้ Android 6.0 แต่มี ZenUI ครอบมานะครับซึ่งแอปที่ผมชอบแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็จะเป็น Easy Mode บ้างล่ะนะครับโหมดใช้งานง่ายหรือว่าอย่างเช่นบางทีผมมีหลานกำลังซนครับก็จะเป็นในส่วนของคิดโหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็มักจะเปิดแอปเกมให้เขาเล่นนะครับแล้วยื่นมือถือให้เขาเลยโดยที่ผมไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเฮ้ยรูปในไลน์จะหายหรือว่ารูปในเครื่องจะหายหรือข้อมูลอะไรจะหายนะครับตรงนี้ก็สบายๆกันไปซึ่งในบางครั้งเนี่ยนะครับหากเราใช้งานตัวเครื่องแล้วมีปัญหาทาง Asus เขาก็จะมี My Asus App ครับให้เราสามารถถามตอบปัญหาแบบออนไลน์กันได้เลยลงมาให้เป็นในตัวเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้าตัว Zenfone 3 Max ขนาด 5.5 นิ้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วอยากจะเป็นเจ้าของ Zenfone 3 Max Series นะครับมีขนาดให้เลือก2ขนาดหน้าจอด้วยกันก็คือ 5.5 นิ้วราคาอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับแล้วก็ขนาด 5.2 นิ้วราคาอยู่ที่ 5,990 บาทครับในวันนี้เอง Otalk Zone นะครับต้องขอขอบคุณทาง Asus ที่ได้เชิญ Otalk Zone มาร่วมในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Zenfone 3 Max Series แบบนี้นะครับเรียกได้ว่า Zenfone ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับยังไงใครสนใจหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าOtalk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ